กันนะคะอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะพาลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชื่อไหมคะคุณผู้ชมคะว่านวัตกรไทยเดี๋ยวนี้นะคะสามารถประดิษฐ์เครื่องมือที่ทันสมัยระดับโลกเลยทีเดียวค่ะโดยสามารถประดิษฐ์ล่าสุดนะคะมินิสแกนนวัตกรรมต้นแบบเครื่องตรวจชิ้นเนื้อเต้านมเครื่องแรกของโลกด้วยความคิดและภูมิปัญญาฝีมือไทยไปดูกันค่ะเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติขนาดเล็กหรือมินิสแกนเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสวทช.หรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ชิ้นเนื้อที่เต้านมที่ไม่สามารถคลำก้อนได้หรือลักษณะของหินปูนที่ผิดปกติของเต้านมซึ่งจากเดิมที่มีผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดตัวชิ้นเนื้อจะต้องได้รับการยืนยันว่าได้รับการผ่าตัดออกทั้งหมดแล้วโดยตัวชิ้นเนื้อจะต้องถูกส่งไปยังห้องเอ็กซเรย์ที่ศูนย์ถัญเวชซึ่งอยู่ห่างไกลกันภายในโรงพยาบาลทำให้ต้องใช้เวลานานทีมนวัตกรเหล่านี้จึงมีการคิดค้นวิจัยเครื่องมินิสแกนนวัตกรรมอัจฉริยะเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในห้องผ่าตัดได้เลยและยังให้ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นภาพ3มิติที่สามารถประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็วเพียง5นาทีลดระยะเวลาการตรวจชิ้นเนื้อได้ถึง15นาทีมีความแม่นยำสูงและในปัจจุบันได้ใช้งานกับผู้ป่วยมาแล้วกว่า50รายซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีลดการผ่าตัดซ้ำเครื่องมินิสแกนนะครับก็ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องแรกของโลกแล้วก็มีใช้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตอนนี้ก็ยังมีความร่วมมือกันครับของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เชียงใหม่ร่วมด้วยนะครับเพียงแต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องต่อไปครับจริงๆตัวเครื่องนะครับถูกพัฒนามาเพื่อใช้สำหรับมะเร็งเต้านมแต่ยังสามารถปรับใช้ได้ในเนื้อเยื่อชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นตับแล้วก็ตับอ่อนครับตัวนี้เกิดจากแนวคิดที่ทางเรามีปัญหาในการที่เราผ่าตัดผู้ป่วยคนไข้แล้วเราเอาชิ้นเนื้อที่ได้จากเต้านมคนไข้เอ็กซเรย์เนี่ยครับมันเป็นภาพ2มิติแล้วภาพที่ได้เนี่ยมันเกิดความคลาดเคลื่อนพอเราเอาไปตรวจทางพยาธิเนี่ยปรากฏว่าชิ้นเนื้อที่ควรจะบอกว่าผ่าตัดออกไม่หมดกลายเป็นผ่าตัดออกหมดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องกลับมาโดนผ่าตัดอีกครั้งนึงซึ่งแนวคิดเนี่ยเราได้คุยกับทีมนักวิจัยของสวทช.เพื่อจะทำเครื่องขึ้นมาเพื่อตรวจว่าไอ้ชิ้นเนื้อเนี่ยสามารถตรวจได้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็รวดเร็วในห้องผ่าตัดเครื่องมินิสแกนเป็นเครื่องต้นแบบที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในทุกด้านโดยพบว่ามีความชัดเจนแม่นยำสูงสามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ในทางคลินิกและก้าวสู่นานาชาติในอนาคตนับเป็นความสำเร็จในการร่วมมือกันทำงานนวัตกรรมของเครื่องตรวจเช่นนี้เป็นเครื่องแรกของโลกและได้ทำการจดสิทธิบัตรปกป้องนวัตกรรมการันตีด้วยฝีมือนวัตกรไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทีมข่าวททบ5ศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดสงขลารายงานค่ะขอบคุณทีมข่าวททบ5สงขลาด้วยนะคะจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะถือว่าเป็นเครื่องแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่จากทั่วโลกค่ะแล้วก็มินิสแกนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยทำให้เรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมอันนี้คือต้องไปตรวจใช่ค่ะต่อกัน